นังสือนี่ดีจริงๆไงเดวิดหูฟังแบบไร้สายนี่มันยอดเยี่ยมสุดๆมันเหมือนฉันได้อยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆเลยนี่แหละที่เรียกว่าสุดยอดเหมือนฉันได้อยู่ตรงกลางของแถวหน้าเวทีเลยหมดกันเวลาอ่านหนังสือสงบๆของฉันฉันไปที่อื่นก็ได้เฮ้ เปิดหน่อยมีใครอยู่ในนั้นไหมโถ่เอ้ยเดวิดนี่นายไม่ได้ยินฉันเลยหรือไงเฮ้ยนายอ่านนี่หรือยังเดี๋ยวนะเธอทำอะไรนะฮะมู้แต่ใส่หูฟังแล้วนายจะไปได้ยินอะไรฉันจะต้องสั่งสอนนายเรื่องการฟังซะบ้างโอเคต้องปลุกความเป็นศิลปินขึ้นมาซะหน่อยฉันว่ามันน่าจะได้แล้วนะมันดูเหมือนจริงเลยไหมล่ะเตรียมตัวได้เลยเดวิดวันนี้จะต้องเป็นวันดีของนายแน่ขอใช้ตัวช่วยเพื่อปลุกให้ตื่นซะหน่อยหูฟังฉันมันหายไปไหนเป็นไปได้ยังไงฉันทำหล่นไว้ตรงไหนหรือเปล่านะอยู่ไหนโอ้พอดีเลยนี่มันเรื่องใหญ่แล้วเขามาแล้วไบรอันโอ้มันอยู่กับนายเองเหรอส่งมาให้ฉันเร็วใช่นั่นมันของฉันนะพวกนี่นายบ้าไปแล้วเหรอนายมันปีศาจชัดๆไบรอันอะไรนะนี่นายนั่นของฉันเหรอเดี๋ยวก่อนของปลอมอยู่นี่นายนี่เจ๋งสุดๆเลยเพื่อนหลอกฉันซะเนียนเลยเร็วสิพวกแย่งบอลให้ได้ไงไบรอันดูบอลอยู่เหรอฉันขอนั่งกินด้วยตรงนี้นะแบบนี้ค่อยเข้ากันหน่อยนี่ซูชิหน่อยไหมเดวิดฮะไม่อ่ะฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่งั้นฉันเหมาหมดนี่เลยแล้วกันตะเกียบก็พร้อมแล้วเดวิดนั่นนายจะเคี้ยวดังอะไรนักหนาฉันทนฟังต่อไปไม่ไหวแล้วพอเลยมีปัญหาอะไรเหรอไม่มีหรอกโทษทีชอบเขียวหมากฝรั่งนักใช่ไหมเดวิดแล้วถ้าเป็นรสวาซาบินี่ล่ะดูซิว่าจะยังชอบอยู่อีกไหมเฮ้เดวิดหมากฝรั่งไหมขอบใจพวกโอ้สีเขียวเฟรชมินต์รสโปรดฉันเลยกลิ่นมิ้นแสนเข้มข้นทำไมมันแสบปากแบบนี้ในที่สุดฉันก็ได้กินสงบๆสักทีพร้อมสำหรับจานต่อไปหรือยังให้เธอเปิดก่อนเลยนี่มันไม่ใช่ไส้เดือนใช่ไหมดูซิว่านายจะได้เส้นแปลกๆเหมือนกันไหมไม่แต่มันดูไม่น่าสนใจเลยน่าจะมีซอสหรืออะไรราดหน่อยนะอย่างที่คิดเลยจืดชืดชะมัดฉันรู้แล้วฉันลองของฉันบ้างดีกว่าเอาแล้วนะไม่เห็นมีรสชาติอะไรเลยดูเหมือนนิกเพิ่มรสชาติให้บะหมี่ของเขาแล้วนายไปหัดทำแบบนั้นมาจากไหนอะนี่กินให้มันเรียบร้อยหน่อยสิซ่อมเหรอเยี่ยมเลยขอบใจนะที่นี้จะได้กินอย่างถูกวิธีพร้อมดูจานต่อไปหรือยังโอ้ไวท์ช็อกโกแลตนี่มันของโปรดฉันเลยคิดว่าฉันจะได้ของหวานเหมือนกันไหมดาร์กช็อกโกแลตนี่ไม่แน่ใจว่าจะชอบไหม
ไหนลองชิมหน่อยก็ไม่ได้แย่นะแต่รู้ไหมว่าทำไงให้อร่อยขึ้นต้องทำให้มันละลายหน่อยแค่โดนความร้อนก็ละลายแล้วเห็นไหมได้เป่าผมนี่สุดยอดจริงๆโอเคฉันว่ามันน่าจะได้แล้วนะนี่แหละที่ฉันต้องการที่นี่ก็แค่หาอะไรมาจุ่มลงไปนี่เธอพกมาติดกระเป๋ามาด้วยจริงดิพวกมันอยากถูกเคลือบด้วยช็อกโกแลตจะแย่แล้วนี่มันสวรรค์ชัดๆคิดว่ามันจะเข้ากับไวท์ช็อกโกแลตไหมนะนั่นดูฮุกใช่ไหมแล้วทำไมจะต้องลองทำเองให้วุ่นวายสวัสดีเจ้าดับเบิลช็อกโกแลตเพื่อนย่านี่มีนกฮุกบินมาจริงเหรอช่างเถอะกินต่อดีกว่าบ้าจริงวิชาคณิตศาสตร์ทำให้ฉันหิวอย่าบอกนะฉันกินหมดแล้วนิ่งไว้อย่าแสดงพิรุธออกมาฉันไม่เหมือนนิกหรอกฉันแอบขนมเล็กๆน้อยๆเอาไว้นี่แหละดูน่ากินจังกำลังตั้งใจเรียนเลยค่ะครูครูคงไม่คิดหรอกใช่ไหมว่าฉันซ่อนของไว้ที่เดียวน่ะเยลลี่ราสเบอร์รี่คือที่สุดเกือบไปแล้วเดี๋ยวขออันนึงนะฉันเอาไว้กินเองโอ๊ยเอามานะเธอแล้วก็เธอออกไปข้างนอกเลยมันใช่สิ่งที่ฉันคิดไหมนะ Yes! ทาโก้ไก่กับชีสอุ่นๆนั่นดูดีมากเลยทาโก้ของฉันดูหวานกว่าของแคลนะมันอัดแน่นไปด้วยเยลลี่เหมือนสุดยอดกระเป๋าเยลลี่เลยแต่นายจะเลือกมันมากกว่าทาโก้ของจริงหรอมาลองกันบ้าจริงสวาปามอะไรขนาดนั้นฉันควรใส่ชุดป้องกันนะวิธีเดียวในการกินทาโก้คือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใครก็ได้ส่งที่ช่วยเธอหน่อยสิตอนนี้ก็ถึงเวลาของหวานของฉันแล้วไม่อันที่จริงฉันชอบไปกินแบบส่วนตัวนะโอเคนะฉันรู้นะว่าเธอยังแอบมองอยู่อ่ะโอ้มันใหญ่มากเลยอ่ะดูหนึบหนับจังโอ้ยคงจะต้องมาจินตนาการรสชาติของมันเอาเองแล้วล่ะฉันจะเปิดของฉันก่อนแบล็คเบอร์รี่สดๆดูดีจังพวกมันต้องชุ่มฉ่ำแน่เลยว่าไหมน้ำลายจะหกแล้วพร้อมจะดูหรือยังว่านายได้อะไรนิกดูเหมือนจะเป็นแบล็คเบอร์รี่เหมือนกันแต่ของฉันดูจะมีน้ำตาลเพิ่มเข้ามาด้วยนะเยลลี่แสนอร่อยเฮ้ยอยากเห็นไหมว่าใครจะกินเสร็จก่อน1 2 3เริ่มระวังนะอย่าสำลักล่ะอร่อยไหมเฮ้ยฟันเธออะไรฉันไม่เห็นรู้สึกอะไรบนหน้าเลยเป่ายิงฉุบกันขอชนะกันไกลมันเล็ดข้าวโพดคั่วเหรอมันต้องเอาไปคั่วก่อนไม่ใช่หรอฉันจะเคี้ยวมันไปได้ไงอ่ะไม่มันกินไม่ได้เว้นแต่จะใช้ที่หนีบผมถ้ามันร้อนพอมันเล็ดก็จะพองออกไงล่ะพร้อมทานเจ๋งใช่ไหมแม้จะต้องใช้เวลาแต่เจ้าพวกนี้อร่อยเลยล่ะแล้วเธอต้องกินอะไรล่ะอลิสโอ้ให้ตายกระหล่ำดาวกลิ่นตุ่ๆล่ะเนี่ยไหนลองสิฉันชอบตอนมันสุกมากกว่าแต่นี้แอบไม่แย่นะ
ก็ไม่แย่เท่าไหร่นี่ฉันว่าเราทั้งคู่ไม่ได้โชคร้ายนะป่านี้ว้าวกินให้อร่อยนะ1 2 3ปลาฉลามขึ้นบกเธอเริ่มก่อนอลิสชิปส์กับซาลซ่าหรอนี่เป็นสแน็คที่ดีที่สุดเลยล่ะหวังว่าซาลซ่าจะอร่อยแล้วก็มีรสเผ็ดหน่อยนะมีทางเดียวที่จะรู้แล้วโอลิเวียเธอได้อะไรผักกาดหอมคิดว่าฉันเป็นเป่าหรอไม่มีแม้แต่น้ำสลัดราดให้ด้วยเอ้ยรสชาติไม่เลื่องเอาซะเลยมันน่าจะเป็นพาร์ทมากกว่าของกินเล่นอีกนะเธอเห็นด้วยไหมบางทีอาจจะต้องมีรสชาติสักหน่อยถึงจะกินได้ก็ไม่ได้แย่นี่ขอบใจนะ